ก็ตนะครับก่อนที่จะไปดูว่าเพลงเข้ามาเลยจากพี่เสกโลโซเนี่ยโซโล่ยังไงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วกดหัวใจให้คลิปผมด้วยนะครับอยากดูเพลงอะไรอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคมาครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับแต่ว่าท่อนโซโล่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนคีย์มาอยู่ในคีย์ A minor นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพนทาโทนิกแล้วก็บลูสเกลนะครับที่ใช้ โอเคก็อันดับแรกนะครับก็จะเล่นที่โน้ต A ตรงนี้นะครับสายที่6ช่องที่5นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้บอกช่องทั้งหมดนะครับผมก็จะบอกแค่อาจจะบอกแค่ตอนเริ่มแล้วก็ไปแกะมือเอานะครับเดี๋ยวผมเล่นช้าๆแล้วแบ่งท่อนให้ค่อยๆฝึกไปทีละท่อนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือผมแบ่งประโยคให้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะมีการกิ้งนิ้วนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับประโยคต่อมาเป็นแบบนี้นะครับเล่นที่ออกเต็บข้างในนะครับอยู่ที่ช่องที่17นะครับนิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องที่17ประจำการเลยช่อง17นะฮะเริ่มที่สาย4นะครับแบบนี้ครับเอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะครับประโยคต่อมานะครับก็จะเป็นท่อนลูกรันนะครับลูกรันเนี้ยง่ายๆเลยนะครับนิ้วเราจะประจำการอยู่ที่3ช่องนะครับนั่นก็คือช่องที่17นะฮะ19แล้วก็20นะครับแบบนี้ครับเป็นฟูลออฟนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีซ้อมอีกทีในตอนท้ายนะครับยังไงฝากทุกคนช่วยเข้าไปดูด้วยแล้วกันนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นออกเต็ปต่ำนะครับตรงนี้นะครับมีดีดสายคู่ด้วยสาย3กับสาย2ครับจับคู่ไปเลยแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นลูกรันนะครับแบบนี้นะครับอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะลูกจบนะครับจะเป็นการเล่น A major arpeggio นะครับแต่ว่าเล่นบนสายสายเดียวแบบนี้สไลด์กลับใหม่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการกลับมาเล่นลิฟที่ G minor เหมือนเดิมนะครับแบบนี ตอนนี้เราก็จะโซโล่เพลงเข้ามาเลยได้แล้วครับโอเคเหลือทริคการซ้อมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ช่วงท้ายนะฮะช่วงนี้ขอนิดนึงแล้วกันนะก็ใครที่อยากเรียนกับผมนะครับตอนนี้รับนักเรียนมาเรียนตัวต่อตัวนะครับที่เกษตรนวมินทร์นะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกนะฮะก็เดี๋ยวผมวิดีโอคอลออนไลน์ไปสอนเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยนะบอกเลยถ้าอยากเป็นศิลปินก็ต้องเรียนกับศิลปินเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีซาวด์กีตาร์ที่ดีๆเนี่ยส่งเอฟเฟกต์มาให้ผมปรับก็ได้นะคุณจะได้ซาวด์แบบเวทีใหญ่ได้เลยนะครับซาวด์แบบศิลปินเลยแล้วก็พรีเซตแคมเปอร์นะครับก็ยังมีอยู่นะฮะก็สนใจก็ตามนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคมาดูวิธีซ้อมกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะเอานิ้วไว้ที่ช่อง17 19 20แล้วใช่ไหมครับเราซ้อมสายเดียวก็พอครับเพราะว่าโพซิชันมันเหมือนกันนะฮะเห็นไหมมันแค่ย้ายสายเขาแค่ย้ายสายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราซ้อมแค่สายเดียวเนี่ยช้าๆก่อนแล้วก็เร็วขึ้นเลย
นี้เราก็เล่นได้ละครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับโอเคครับอยากให้เล่นเพลงอะไรให้ดูหรือว่าอยากรู้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะไว้เจอกันครับในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ